แมทตื่นเต้นหวนรับละครในรอบ3ปีคนชมหุ่นสวยแอบเกรงใจสงกรานต์กลัวโป้แมทธีรณีตื่นเต้นหวนรับงานละครในรอบ3ปีคนชมใส่ชุดว่ายน้ำหุ่นสวยรับไม่ค่อยมั่นใจรูปร่างแอบเกรงใจสงกรานต์แฟนหนุ่มให้ช่วยดูกลัวโป้ไปหรือเปล่ากลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ3ปีสำหรับนางเอกสาวแมทธีรณีคงไทยล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมเดินพรมแดงในงานซุปตา2550กาล่าในวันก่อนที่สยามพารากอนแมทได้เปิดใจเตรียมกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ3ปีและยังเผยถึงเรื่องที่หลายคนชมหุ่นสวยในชุดว่ายน้ำสาวแมทบอกยังไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างมีแอบเกรงใจหวานใจหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์นิดหนึ่งเพราะกลัวจะโป๊ไปหรือเปล่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครไม่แน่ใจว่าบอกได้หรือยังแต่ตอนนี้รับแล้วหนึ่งเรื่องค่ะเป็นบทที่ไม่เคยเล่นเลยค่ะและเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นว่าจะรับบทนี้ดีหรือเปล่าแต่เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างลงตัวกว่านี้นิดหนึ่งก็น่าจะได้ทราบพร้อมกันค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดกล้องเลยค่ะบทยังมาไม่กี่ตอนน่าจะอีกสักพักเลยค่ะแฟนๆเรียกร้องกันมาตลอดขอบคุณเสมอเลยค่ะทุกคนที่ให้กำลังใจและรอดูละครอยู่ค่ะเรื่องนี้ที่รับเพราะเป็นแนวที่เราไม่เคยเล่นมันก็หลายๆเรื่องค่ะหมายถึงตอนนี้ต้องดูและต้องตัดสินใจว่าจะพร้อมเล่นหรือเปล่าเป็นการกลับมาเล่นละครในรอบ3ปีให้คะในรอบ3ปีได้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่เริ่มขั้นตอนเลยค่ะก็คงต้องคอสนิมกันหนักเหมือนกันยิ้มบอกได้ไหมพระเอกคือใครยังบอกไม่ได้ยิ้มเพราะยังไม่แน่ใจด้วยค่ะล่าสุดใส่ชุดว่ายน้ำคนชมเยอะว่าหุ่นดีจริงๆแมทอยากลงนะคะแต่ไม่ค่อยมั่นใจในหุ่นตัวเองและก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่โตพอจริงๆช่วงซัมเมอร์จะมีหนังสือติดต่อมาเยอะมากถามว่าพร้อมที่จะถ่ายชุดว่ายน้ำหรือยังก็แอบอยากถ่ายนิดนึงนะคะยิ้มแต่ที่เห็นในอินสตาแกรมคือที่พี่ๆส่งชุดมาให้ค่ะก็เลยขอหน่อยนานๆที่อยากมีชุดว่ายน้ำเก็บไว้สวยๆเหมือนกันยิ้มคุณแม่เห็นหรือยังแม่เห็นแล้วหัวเราะแม่ก็ทักมาว่าให้ส่งรูปทั้งข้างหน้าและข้างหลังมาด้วยหัวเราะก็ตามสไตล์คุณแม่คนไทยแหละค่ะแล้วให้สงกรานต์ดูก่อนไหมนิดนึงค่ะก็เกรงใจเพราะบางทีเราดูว่าเหมาะสมแล้วนะแต่ก็ให้หลายคนดูไม่ได้ให้เขาดูคนเดียวพอไปเที่ยวกับมิวนิดถาก็ให้มิวช่วยเช็คด้วยว่าน่าเกลียดไปหรือเปล่าโป๊ไปหรือเปล่าแก๊งเฟอร์บี้ชมไหมหรือมีลับกันไม่มีลับกันแต่พวกเราจะให้กำลังใจกันเสมอในกลุ่มอยู่แล้วค่ะคนนี้ไปทำงานอันนี้มาก็จะบอกว่าสวยนะแต่งหน้าทำผมสวยนะแสดงว่าทริปหน้าอาจจะมีอีกมีได้ค่ะยิ้มเต้ยจรินพรมีหนุ่มคนใหม่แล้วเพื่อนๆคนอื่นโดนถามหมดแล้วเราว่ายังไงบ้างนึกว่าจะรอดแล้วนะหัวเราะก็รู้พร้อมๆกันแค่จริงๆแมทรู้สึกว่าเต้ยเขาคงไม่ได้ต้องการจะเก็บเป็นความลับหรอกแต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมเขาก็คงจะพูดเองแต่เราก็เห็นเท่าพวกพี่ๆสื่อเลยค่ะแต่เรายังไม่เคยเจอใช่ไหมก็เจอบ้างค่ะเจอแวบๆยินแต่ยังไม่เคยนั่งทานข้าวพูดคุยกันดูเพื่อนเราสดใสขึ้นไหมเต้ยสดใสอยู่แล้วเขามีทัศนคติดีๆเสมออยู่แล้วค่ะเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนก็จะครบคู่แล้วใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นคนเดียวที่โสดไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าต้องรอลุ้นดูค่ะยิ้มแต่ยังไม่ได้นัดกันเลยงานทุกคนคือยุ่งมากแต่ก็ยินดีกับเพื่อนค่ะยิ้มโซเชียลแห่ชมงานแต่งแบบใหม่แบบสับ
ปังทั้งสินสอดปังทั้งคู่บ่าวสาววัยรุ่นบรรยากาศงานแต่งงานสุดปังคู่รักเกสู่ขอกันด้วยสินสอดเป็นกระเป๋าชาแนลบอยใบละ 200,000 กว่าบาทด้านชาวเน็ตแห่แซวบ่าวสาวแม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีพ.ร.บ.คู่ชีวิตเป็นกฎหมายที่รองรับความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลเพศเดียวกันแล้วนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมีเนื้อหาสำคัญหลายประการที่ไม่รับรองสิทธิและสวัสดิการในอีกหลายๆด้านของคู่สมรสเพศเดียวกันอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนสำคัญด้านกฎหมายทำให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับการแสดงออกในบริบทสำคัญของคู่รักเพศเดียวกันดังเช่นผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งแอดโซมซัมสตอรี่ที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศงานแต่งงานของรุ่นพี่ที่เธอรู้จักโดยความปังอยู่ที่นอกจากแก้วแหวนเงินทองแล้วนั้นหนึ่งในสินสอดคือกระเป๋าชาแนลบอยซึ่งสนนราคาปัจจุบันอยู่ที่ 200,000 กว่าบาทและสิ่งที่ยิ่งเสริมกว่าปังจากสินสอดเข้าไปอีกคือเป็นงานแต่งงานของคู่รักร่วมเพศโดยคู่แต่งงานใหม่นี้เป็นผู้ชายทั้งคู่แถมมีดีกรีเป็นถึงเจ้าของคลินิกเสริมความงามอีกด้วยคลิปวิดีโอบรรยากาศงานแต่งงานดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่มียอดเข้าชมกว่า 1.5 ล้านครั้งและยอดกดไลค์กว่า 8.2 หมื่นไลค์อีกทั้งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนอกจากการแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวแล้วนั้นก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวเรื่องการแต่งหน้าของเจ้าบ่าวว่าจะโฟกัสกระเป๋าแต่คิ้วเจ้าบ่าวยั่งซีนมากรวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเปิดกว้างเรื่องเพศของครอบครัวบ่าวสาวว่าน่ารักและทันสมัยมากเพราะยุคนี้เพศไหนก็สามารถรักกันได้อย่างเปิดเผยที่มาแอดโซมซัมสตอรี่สุดอลังการใหม่ดาวิกาเปิดอาณาจักร200ล้านกว้านซื้อที่ดินทั้งซอยนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเปิดอาณาจักร200ล้านกว้านซื้อที่ดินทั้งซอยหรูหราอลังการพาทัวร์ทุกซอกทุกมุมเป็นครั้งแรกที่สุดของความภาคภูมิใจนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่เปิดอาณาจักร200ล้านให้ได้ชมทุกซอกทุกมุมเป็นครั้งแรกโดยเป็นภายในบริเวณร้านมิสสตาร์คาเฟ่ย่านสายไหมคาเฟ่ที่เปิดมานานถึง 7-8 ปีนางเอกสาวภูมิใจกับร้านนี้มากเพราะเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเจ้าตัววาดโลโก้ร้านเองด้วยตกแต่งสไตล์ยุโรปหรูหราประดับด้วยรูปปั้นเทพเจ้ากรีกของขวัญจากพี่กล้าวผู้จัดการคู่บุญให้ในวันเปิดร้านเมื่อถูกถามว่าอาณาจักรแห่งนี้ได้ข่าวว่า200ล้านจริงหรือเปล่าซึ่งใหม่ทำตาโตก่อนจะตอบว่าไปได้ยินมาจากไหนจากนั้นเจ้าตัวได้เล่าให้ฟังว่าเรียกว่ามันค่อยๆเติบโตไปดีกว่ามันเริ่มจากที่แปลงหนึ่งกลายเป็นว่าในซอยนี้คุณแม่ซื้อเอาไว้ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆบานปลายไปเรื่อยๆซอยข้างๆก็ซื้อไว้แล้วนะอย่างดาวิดทำฮอแต่งงานสำหรับจัดสถานที่แต่งงานรับรองคนได้200-300คนเราต้องมีลานจอดรถที่กว้างนี่เลยข้างหน้าเป็นลานจอดรถของเราหมดเลยเวลาเราลงทุนอะไรก็ลงทุนด้วยใจเราทำเพราะอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าต่อให้อยู่ในกรุงเทพมหานครก็เหมือนได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดมีสถานที่อบอุ่นไปด้วยต้นไม้บรรยากาศดีด้วยจากนั้นสาวใหม่ได้ตะลุยทัวร์พาชมสถานที่ต่างๆทุกซอกทุกมุมภายในอาณาจักร200ล้านของเธอทั้งร้านคาเฟ่โซนปิกนิกมุมถ่ายรูปสวยๆสถานที่จัดงานแต่งทั้งในฮอลล์และสำหรับจัดเลี้ยงกลางแจ้งบรรยากาศเหมือนในสวนต่างประเทศเลยทีเดียวเดวิก้าชาแนล